กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกมซูเปอร์สตาร์ดรีมทีมนะครับซึ่งเกมนี้เคยรีวิวเวอร์ชันญี่ปุ่นไปแล้วประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะจำไม่ได้แต่ตอนนี้มันมีภาษาไทยแล้วนะครับซึ่งภาษาไทยเนี่ยคือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นะครับเพราะนั้นใครที่เคยเล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเอาไว้เนี่ยสามารถเล่นต่อจากเดิมได้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้ด้วยไม่ต้องเล่นใหม่นะครับอย่างอันนี้เป็น ID เดิมที่ผมเคยเล่นเลยนะครับสามารถเปลี่ยนภาษาได้เลยทันทีนะครับก็ถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยส่วนใครที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนคือให้ดูที่เมนูนะครับด้านซ้ายบนหัวผมเลยเห็นไหมมันจะมีเลือกภาษานะครับภาษาไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่คิดถึงก็จัดไปครับภาษาไทยมาแล้วมันยังไงมันอย่างนี้ครับไปดูกระยาปองมันจะมีแพ็คให้เราเปิดฟรีนะครับก็เดี๋ยวเลื่อนดูก่อนแล้วกันมันมีกระจะปองฮาโลวีนนะครับที่เป็นช่วงนี้ด้วยให้เราเปิดฟรีนะครับแล้วก็ฉลองเปิดตัวภาษาไทยนะครับเปิดกระจะปองฟรีทุกวันนะครับทุกวันนะครับงั้นเปิดเลยก็แล้วกันนะครับฉลองของไทยนะฮะแล้วมันได้10ตัวด้วยนะครับไม่ใช่ใบเดียวนะ10ใบและทุกวันจนกว่าจะหมดกิจกรรมเลยนะครับงั้นเปิดกระจะปองเป็นอย่างแรกเลยครับเคยรีวิวไปแล้วไงเผื่อใครจำได้เนาะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนะครับเดี๋ยวจะรีวิวทั้งระบบให้ดูอยู่แล้วโอเคสีทองเต็มเลยแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องเป็นสีรุ้งนะถึงจะได้ตัวละครแบบดีๆอันนี้ครับสรุปมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเป็นลูกบอลสีทองก็คือ SR นะครับสีเงินก็คือจะเป็น R สีรุ้งก็อย่างที่บอกจะเป็น SSR นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเปิดฟรีครับผมอันนี้แล้วก็ยังมีเปิดฟรีไอ้ฮาโลวีนด้วยใช่มั้ยเนี่ยอ่ะเปิดเลยก็แล้วกันเปิดฟรีเยอะขนาดนี้ก็จัดไปเลยครับชอบครับผมเพราะนั้นใครที่กลับมาเล่นหรือเล่นใหม่เนี่ยก็คือจะมาเปิดแกะปองฟรีแล้วท่านั้นไม่พอนะฮะมันมีแจกของอีกก็คือแจกเยอะมากจบเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีสีรุ้งมาด้วยว่ะข้ามเลยแล้วกันไปดูผลสรุปกันเลยโอเคทาจิบานะคาซูโอนะครับก็จะเห็นว่ามันแค่4ดาวนะครับขึ้น5ดาวได้ครับคือการ์ดมันเปลี่ยนเป็น UR ได้ครับถ้าเกิดเราหาวัตถุดิบครบเนาะโอเคครับบางคนอาจสงสัยเอ๊ะทำไมบางการ์ดมันเหมือนกับไม่ได้มีการแนะนำตัวคือการ์ดใบนั้นเราได้ซ้ำอ่ะมันจะไม่มาแนะนำตัวนะครับโอเคก็ตามนี้ครับอย่างที่เห็นได้ SSR ใบหนึ่งก็ยังดีครับผมแล้วก็ได้ตัวซุ่มกระปองคะแนนด้วยครับสะสมไว้ก็ไปเปิดเพิ่มเติมได้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะการเล่นของเกมนี้ก่อนกันละกันนะครับลักษณะการเล่นของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบวางแผนครับไม่ได้แบบบังคับฟุตบอลเตะกันอะไรเงี้ยไม่ใช่มันจะเหมือนเกมสมัยก่อนของซูเปอร์สตาร์เลยเครื่องแฟมิคอมอ่ะที่แบบมันจะมีแบบมาชนกันเสร็จให้เราเลือกว่าเราจะทำอะไรเราจะจ่ายเราจะชิงเราจะยิงอะไรเงี้ยคือเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มเลยกันละกันนะครับก็จะมีการแข่งทั้งหมด3แบบด้วยกันครับก็ไปดูเนื้อเรื่องนะครับซึ่งเนื้อเรื่องก็จะมีซีนาริโอนะครับที่เป็นเนื้อเรื่องจริงๆนะครับและไอ้พวกอีวงอีเวนต์ต่างๆนะครับไอ้4อันที่เหลือเนี่ยอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนท้าทายหรือว่าเอาไว้หาวัตถุดิบต่างๆนั่นเองเพราะว่ามันเบสออนเกม RPG ไงมันก็เลยจะมีแบบอัปเกรดตัวละครด้วยนู่นนั่นนี่อีโวตัวละครอะไรเงี้ยครับก็คือมาหาของกันได้ที่นี่งั้นผมเล่นซีนาริโอให้ดูกันละกันตอนนี้ผมก็มาเล่นถึงนักเรียนมัธยมต้นช่วงกลางนะฮะคือมันจะตามมังงะเลยอะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับไปเริ่มการแข่งได้นะครับเสร็จแล้วการเล่นนะครับมันจะมีทั้งเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็เปิดห้องให้คนอื่นเข้ามาแจมได้นะครับถ้าเกิดเราจะไปหาห้องแจมชาวบ้านเขาก็เลือกตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครมีแคลนหรือสมาพันธ์เนี่ยสามารถที่จะเปิดรับให้ชาวบ้านเขาเนี่ยที่อยู่ในแคลนเราเนี่ยมาเล่นกับเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยเราสามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวแล้วก็โคออฟนะครับเล่นได้หมดจัดไปครับเล่นคนเดียวไปก่อนเหมือนกันละกันนะแล้วก็จะมีให้เลือกเพื่อนนะครับก็เลือกคนเก่งๆครับไอ้พวก UR เนี่ยพวก UR เวลเต็มนะครับและนี่ก็คือจะเป็นทีมของเรานะครับจัดทีมหน่อยก็ได้ฮะซึ่งการจัดทีมนะครับใครซีเรียสมากเราจะจัดได้ละเอียดมากครับไม่ว่าจะเป็นผังการเล่นแผนการเล่นนู่นนั่นนี่แต่ผมอ่ะสายขี้เกียจผมจะจัดทีมอัตโนมัติซึ่งการจัดทีมอัตโนมัติมันก็มีให้เลือกอีกว่าอยากจะจัดแบบไหนแบบเปลี่ยนสมาชิกเอาแบบกำหนดเงื่อนไขเองแต่ผมขี้เกียจไงก็เลยเลือกตัวที่2ครับให้มันจัดให้หมดเลยมันจะจัดทั้งแผนการลบทั้งตัวละครผู้เล่นให้เหมาะสมที่สุดเพื่อบูสต์ค่าพลังของทีมเราให้สูงที่สุดนั่นเองสายขี้เกียจเลือกอันนี้นะครับ
โอเคเนี่ยมันก็จะเลือกให้เห็นไหมครับเนี่ย SSR SSR SR เห็นไหมครับมันก็เลือกให้หมดเลยแล้วพลังของผมจาก 39,000 เด้งเป็น 65,000 เห็นไหมโอเคกดเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกการเปลี่ยนยูนิฟอร์มก็มีคือเนาะเราเป็นทีมฟุตบอลเนาะก็จะมีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มด้วยนะครับก็อยู่โฮมอันนี้ก็คือบ้านเรานะอันนี้เขาอาจจะแปลผิดนิดนึงโฮมก็คือเป็นเล่นในบ้านนะครับอเวย์ก็คือเป็นเล่นนอกบ้านนะครับผู้รักษาประตูอะไรอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนกันไปก็เปลี่ยนได้ครับมันจะมีเซตให้เลือกมีแบบเนี้ยเสื้อเป็นยังไงกางเกงถุงเท้าลายเลยคือปรับได้ค่อนข้างเยอะสีก็ปรับได้อะไรก็ปรับได้นะครับเมื่อเราจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายล่างจะมีย้อนกลับครับพอดีกล้องผมบังอยู่นะก็ย้อนกลับไปเลยนะครับแล้วก็เตรียมต่อสู้เลยครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีให้เลือกอีกนะว่าเราจะเน้นป้องกันเน้นสมดุลเน้นรุกนะครับหรือว่าจะแบบแมนนวลบังคับเองกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับเร่งความเร็วนะครับซึ่งมันไปปรับกลางเกมได้นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นแบบแมนนวลไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้มีให้ดูโฆษณาด้วยนะครับ เพื่อเพิ่มสเตตัสของทีม 20% นะครับอันนี้ผมไม่ดูกันละกันโอเคเริ่มเกมได้ครับฝั่งเราเป็นไฟเริ่มก่อนนะฮะเห็นไหมเหมือนเกมสมัยก่อนไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วพอเลี้ยงบอลไปถึงจังหวะที่ปะทะกันเนี่ยจะมีให้เราเลือกเราจะทำอะไรเราจะยิงเลยไหมแต่ยิงจะถึงไหมเนี่ยเราดูเนี่ยยิงจะถึงไหมถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์ใช้ไดชูตผมว่าน่าจะถึงอยู่แต่อันเนี้ยไม่ถึงนะครับเราอาจจะต้องทำการส่งบอลหรือชิ่ง 1-2 นะซึ่งมันจะมีพลังบอกเห็นไหมครับว่าพลังของเราเป็นยังไงพลังของฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงนะแล้วก็มันจะมีสายการเล่นด้วยนะครับดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับมีพลังทักษะว่องไวมันจะชนะกันอยู่แบบนี้นะอย่างไอเนี้ยเป็นสายพลังนะครับซึ่งผมเป็นสายว่องไวผมชนะเขาเพราะนั้นแต้มที่ผมได้เนี่ยมันจะสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับหรือเราจะเลี้ยงหลบได้หมดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากบังคับจริงๆเนี่ยเราดู2 อย่างด้วยกันก็คือดูว่าเราได้เปรียบไหมอันที่2คือพลังเราเยอะกว่าไหมนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงคือเราเนี่ยต้องใช้พลังงานเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละตัวละครจะมีพลังงานของตัวเองด้วยงั้นอันนี้ผมชิวๆผมเลี้ยงก็เลยก็ได้นะครับเนี่ยแล้วกดตกลงเห็นไหมมันก็จะเป็นการเลี้ยงล็อกหลบพลังเราเยอะกว่าโอกาสที่เราจะทำตามสิ่งที่เรากำหนดไว้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพคือพูดง่ายๆคือทำได้นั่นแหละอันนี้โอ้โหมี3ตัวเลยเอาไงดีล่ะมี3ตัวเลยผมส่งบอลเลยก็แล้วกันนะครับส่งให้ใครดีวะซูบาสะไปออกมาชึบโอ้โหเวรกรรมมันแย่งบอลได้ว่ะสวยแล้วสวยแล้วยังไงต่อจังหวะนี้เฮ้ยซื้อภาษามาเองเว้ยนี่ครับมีการกระทบกระทั่งกันด้วยเอาละพลังผมเยอะกว่าเยอะครับสกัดบอลหรือตัดบอลมันจะทำอะไรเราไม่รู้นะครับแย่งบอลเหรอตัดบอลดีกว่าครับอันนี้ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามันจะทำอะไรถ้าเกิดมันส่งบอลหรือชิ่งเนี่ยผมก็จะตัดบอลได้ถ้ามันยิงผมก็สกัดได้แต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยมันไม่น่ายิงผมว่ามันน่าจะจ่ายผมตัดบอลดีกว่าจัดไปดิตัดบอลเฮ้ยหลุดไปหนึ่งซื้อสามมาเรียบร้อยครับผมตัดบอลได้ครับมาแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้เลี้ยงยาวครึ่งสนามอย่างนี้ไดชูตเลยเปล่าถ้าไม่ตายมาแล้วด้วยไดชูตไปเลยดิอ้าวใช้ได้ยังเนี่ยใช้ได้แล้วนะไดชูตไปยิงเลยครับผมจังหวะนี้ซื้อสานี่ครึ่งสนามยิงเข้าอีกแล้วเอ้ยหลบได้ครับจัดไปไดฟ์ชูตครึ่งสนามก็เข้าเว้ยมาแล้วครับตัดบอลได้ไหมอุ้ยชุบไม่ได้ครับผมถึงโกแล้วยังไงจังหวะนี้ฮึยอเรียบร้อยครับผม บอกแล้วอย่าให้ซูเปอร์สาได้บอลครับพอเข้าใจการเล่นยังเนี่ยแหละมันเล่นอย่างนี้แหละครับเพราะนั้นถ้าเกิดเล่นเองมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าไงถ้าเกิดเราออโต้เราก็ได้ครับเนี่ยอัตโนมัติแล้วคูณ2ไปเลยก็ได้เห็นป่ะนะแล้วก็รอมันเล่นเองเห็นมั้ยครับไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะนั้นถ้าเกิดเราพลังเยอะกว่าเยอะๆเนี่ยเราเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือออโต้ไปเลยครับชิวๆแต่ถ้าเกิดพลังเราสูสีกันน่ะผมแนะนำให้เล่นเองนะหรือจะเล่นแบบกึ่งอัตโนมัติก็ได้แล้วเล่นเองกับกึ่งอัตโนมัติต่างกันยังไงคือกึ่งอัตโนมัติเนี่ยมันจะให้เราบังคับตอนที่จังหวะสำคัญเท่านั้นอ่ะอันไหนที่ไม่ค่อยสำคัญอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ต้องบังคับเองอะไรเงี้ยครับเกมจะบังคับให้ครับโอเคครับหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูซีได้เท่าไหร่นะฮะ3-0ครับผมเพราะนั้นการเล่นก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ
แล้วก็มีการสรุปให้เห็นนะครับว่าใครยิงนาทีที่เท่าไหร่ใช้อะไรยิงเนี่ยยิง3เข้า3เลยเห็นไหมครับมีฟงมีฟาวไหมครองบอลเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีการสรุปคะแนนว่าเราทำคะแนนได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลกันไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตามนั้นครับผมมันให้แฮตทริกว่ะ เห็นว่าถ้าจะแฮตทริกนี้ต้องเล่นเองนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้บอทแล้วมันจะแฮตทริกได้อะเพราะว่าเราก็ต้องให้คนเดียวยิงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยผมอาจจะต้องส่งให้ซูเปอร์ซ่าเป็นคนยิงหมดเลย3ลูกอะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็ถามว่าแอดเป็นเพื่อนไหมพอดีคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราไงเป็นขาจรที่เรายืมมานะฮะก็ส่งคำขอของเป็นเพื่อนได้เลยสำหรับการต่อสู้นะครับนอกจากเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยยังมีลีกด้วยลีกคือ PVP นั่นแหละครับก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่ว่ามันไม่ได้สู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆนะมันเป็น AI ครับเข้าใจใช่ป่ะนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดมีตั๋วนะครับแนะนำให้มาลงไอตัว PVP ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีรางวัลประจำลีกแล้วก็จะได้รับรางวัลสูงสุดมากมายนะครับแล้วก็ที่อยากจะแข่งกับชาวบ้านเขาจริงๆคืออันนี้นะครับแข่งออนไลน์แล้วมันก็จะมีให้เลือกอีกว่าเราอยากจะแข่งแบบไหนแบบอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาเล่นมากก็อาจจะแข่งกันจริงๆแบบใช้กึ่งอัตโนมัติแล้วก็ความเร็วสูงได้หรืออยากจะแบบวัดกันจริงๆเลยคืออันนี้ครับแข่งแมนนวลครับการแข่งขันระดับมืออาชีพครับผมอะไรก็มีอันสุดท้ายครับการแข่งกระชับมิตรครับอันนี้ก็คือเหมือนตั้งห้องอ่ะแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาเล่นเพราะนั้นก็คือเรียกได้ว่ามีหมดคนเดียวโคออฟ PVP แบบออโต้ PVP แบบแมนนวลสร้างห้องเล่นกับเพื่อนมีหมดทุกสิ่งอย่างนะครับเอาล่ะทีนี้เราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ด้านซ้ายล่างครับผู้เล่นครับผมกล้องผมบังอยู่อีกแล้วนะครับผู้เล่นเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างตามนี้เลยอัปเกรดนั่นเองครับเหมือนเกม RPG นะก็คืออัปเกรดเลบงเลเวลเพิ่มดาวอะไรเงี้ยปลูกพลังเพิ่มเลเวลสกิลปลดลิมิเตอร์คือมันมีหมดนะครับแล้วก็จะใช้ของที่แตกต่างกันไปเอาไปดูตัวอย่างก็ได้นะครับทีละรายการเลยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมได้ SSR มาคนนี้นะครับยังไม่ได้อัปเกรดใช่ไหมเอามาอัปเกรดซะหน่อยก็แล้วกันครับกดสูงสุดเลยก็ได้เนี่ยมันจะจับการ์ดที่เป็นวัตถุดิบอะมาให้เราเลยนะครับก็กดเริ่มเทรนนิ่งเลยก็ได้นะครับมีรับชมโฆษณาด้วยนะ คือบางทีเวลาเราอัปเกรดอ่ะมันจะมีแบบติดคริติคอลด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้รับ EXP เยอะขึ้นนะครับแค่นั้นแหละเพราะนั้นก็คือเราเลือกการ์ดอื่นที่ไม่ใช้แล้วหรือการ์ดวัตถุดิบชั้นเลิศนะครับมาเป็น EXP โบนัสให้กับตัวละครนั่นเองครับผมมันก็จะมีแค่นี้นะครับการอัปเกรดนะแล้วก็จะมีการปลุกพลังนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อเราอัปเกรดจนเลเวลตันแล้วเนี่ยเราต้องไปหาของมาให้ครบเพื่อทำการปลดเขาเรียกว่าเพิ่มแรงกันละกันเพิ่มดาวซึ่งมันไม่ได้เพิ่มดาวได้ทุกตัวนะครับท่านผู้ชมจะต้องมาดูที่หน้านี้ครับว่าใครสามารถอัพแรงได้บ้างและใช้อะไรบ้างเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าใครอัปเกรดได้บ้างนะครับเนี่ยอย่างซูเปอร์ซ่าเนี่ยผมเวลตันแล้วขาดการ์ดพวกนี้ครับซึ่งการ์ดพวกนี้ก็ได้จากดันเจียนกิจกรรมนั่นแหละเออเอาไว้ลงหาโค้งหาของนะครับแต่การ์ดลุงเนี่ยจะหายากนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นปลุกพลังแฝงครับอันนี้ต้องเป็น UR level ตันก่อนถึงจะปลุกได้แต่ผมไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคือมันเป็น2ระบบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเพราะอันนี้ผมขอข้ามนะผมไม่มีตัวนะครับแล้วก็ความสามารถทะลุขีดจำกัดซึ่งอันนี้มันก็คือจะใช้งานได้แค่เฉพาะบางตัวละครนะครับซึ่งเราอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับความสามารถทะลุขีดจำกัดคืออะไรนะครับเขาแปลไทยให้หมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอย่างของผมเนี่ยผ่านเงื่อนไขคนเดียวคือซูเปอร์ซ่าเลเวลตันแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะมาปลดลิมิเตอร์ได้เห็นไหมครับอย่างเช่นผมบอกอยากให้เลี้ยงดีขึ้นเห็นไหมครับมันก็สามารถทะลุขีดจำกัดได้เห็นไหมแต่มันต้องใช้ของนะซึ่งผมไม่มีก็ไว้ทีหลังก็แล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับทีมซึ่งทีมอธิบายไปแล้วนะครับแกปองก็อธิบายไปแล้วนะครับก็ลองไปเช็คดูมันมีหลายตู้มากนะครับส่วนร้านค้าอันนี้สำหรับสายเปย์โดยเฉพาะหรือเราไปเข้าร่วมกิจกรรมอะไรมาก็จะมีของให้แลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็ลองเช็คดูแล้วกันช่วงนี้มันเป็นพวกกิจกรรมฮาโลวีนกับกิจกรรมภาษาไทยไงมันลองเข้าไปเช็คดูก็ได้ครับมันจะมีค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเติมเงินแล้วเนี่ยจะได้ SSR 2ใบแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมก็ดูเวลาด้วยนะเผื่อเราเล็งแพ็คไหนไว้อะไรเงี้ยลองมาเช็คดูนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นสมาพันธ์ก็คือระบบแคลนนั่นแหละครับก็มันจะมีการแข่งขันระหว่างแคลนด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันยังไม่เปิดอีก2วันเปิดเพราะนั้นใครที่มาเล่นวันเนี้ยรีบหาแคลนอยู่นะครับซึ่งการจะเข้าแคลนก็เมนูนี้นะครับสมาพันธ์ระดับท็อปนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนที่เล่นเลยอ่ะก็มาหาสมาพันธ์ที่แนะนำได้นะครับเขาก็จะสุ่มมาให้หรือเราจะตั้งแคลนเองก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดมีเพื่อนที่เขามีแคลนอยู่แล้วก็ค้นหาได้เลยก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเฮ้ยมีคนเชิญผมด้วยเหรอวะเข้าแคลนเนี่ยลองดูดิมีคนเชิญผมเข้าแคลนด้วยเหรอนั่นแหละถ้าเกิดว่าโอเคก็ไปขอไปกดยอมรับนะอนุมัติเนี่ยเพื่อที่จะได้ไปเข้าแคลนของเขาได้นะครับก็ลองดูกันละกันเนาะ
เพราะนั้นสมาพันธ์ก็จะทำให้เราเล่นได้ทั้งระบบโคออปนะครับแล้วก็ระบบแคลนวอลนั่นเองมีด้วยนะเตะฟุตบอลยังมีแคลนวอลเลยนะฮะส่วนด้านซ้ายนะครับที่เหลือก็เป็นพวกภารกิจต่างๆและระบบท้าทายแนะนำให้ทำด้วยนะเพราะว่ามันได้ของดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้เงินแคชด้วยได้การ์ดระดับ UR ด้วยเห็นไหมครับก็เป็นภาษาไทยแล้วครับง่ายๆไม่มีอะไรครับโอ้อันนี้รับได้แล้วครับใช้ตั๋วสุ่มกระยาปองครับผมแล้วก็จะมีพวกรางวัลภารกิจประจำวันเออร์ชิปเมนต์อะไรเงี้ยมันก็มีนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยก็ลองเช็คดูแล้วกันครับเนี่ยให้ทำอะไรบ้างพอเป็นภาษาไทยแล้วแบบชิลอ่ะไม่ต้องอะไรมากแล้วแปลค่อนข้างดีด้วยนะครับส่วนเมนูนะครับไปดูกันเลยแล้วกันว่ามีอะไรสำคัญบ้างนะครับก็โปรไฟล์คือ ID เราเนาะแล้วก็ระบบเพื่อนเผื่อเราจะแอดเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้ามาที่นี่นะนั่นแหละก็ลองหาดูแล้วกันนะครับค้นหาเพื่อนแล้วก็ส่งคำขอไปเท่านั้นเองนะครับส่วนออปชันของเกมนี้นะครับจะมีการตั้งค่าต่างๆแต่ไม่ได้มีเรื่องของการปรับกราฟิกนะครับมีแต่อย่างเงี้ยป้องกันโหมดสลีปโหมดประหยัดพลังงานทิศทางการหมุนหน้าจอโฆษณาต่างๆเสียงเป็นยังไงเกมเพลย์เป็นยังไงเริ่มต้นกลยุทธ์พื้นฐานเราจะเลือกแบบไหนเอาไว้อะไรเงี้ยคือก็อย่างที่บอกอะว่ามันไม่ได้ปรับกราฟิกได้นะครับไม่มีนะครับแล้วก็ไอที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลครับคือเกมเนี้ยผมจะบอกว่าสมมติท่านผู้ชมลบเกมนะแล้วโหลดมาเล่นใหม่อ่ะมันจำได้นะเว้ยว่าเราเคยเล่นเกมเนี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเล่นใหม่หรือว่าเราจะเล่นต่อจากเดิมเลยอย่างเครื่องผมอ่ะผมลบไปนานมากแล้วในบูสแต็กอันเนี้ยพอโหลดมาติดตั้งอีกครั้งนึงอ่ะมันจำได้เว้ยว่าผมเคยเล่นเอาไว้นะครับเพราะนั้นอันนี้ถ้าเกิดใครจะรีเซ็ตเนี่ยก็อ่านดีๆตอนต้นเกมเขาจะถามว่าจะเล่นใหม่หรือว่าจะเล่น ID เดิมนะครับส่วนถ้าเกิดเราพอใจและได้ตัวละครเยอะ UR เพียบเราจะเซฟข้อมูลเก็บไว้ครับก็กดเชื่อมโยงข้อมูลนะครับซึ่งในตัวของเกมเนี้ยมันจะมีการเชื่อมข้อมูลระหว่าง Google Play ด้วยแล้วก็มี Facebook ด้วยเพราะฉะนั้นง่ายเลยครับท่านผู้ชมเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมมากดผูก ID ด้วยแค่นั้นเองนะครับและทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยโหลดมาอีกเครื่องนึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราล็อกอินด้วย Google Play Facebook ก็ตามที่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่เจออยู่ตรงไหนถ้าจำไม่ผิดมันซ่อนอยู่ในออปชันนั่นแหละแต่ว่า ID เนี้ยของผมอะล็อกอินไปแล้วไงมันเลยไม่ขึ้นมาอีกนะครับลองเช็คดูก็แล้วกันตอนโหลดมาใหม่เนี่ยในอีกเครื่องนึงอะมันจะมีการถามอยู่นะครับเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับในที่สุดครับมีเกมจากแอนิเมะแปลเป็นไทยทีครับหายยากมากมีไม่กี่เกมไม่ถึง5เกมด้วยซ้ำเกมนี้มีเป็นแอนิเมะอย่างเงี้ยแล้วแปลเป็นภาษาไทยอ่ะก็เอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับทุกเกมที่แปลไทยครับ